คะมาคุยกันต่อนะคะในการ News Hour นะคะก็คุณผู้ชมที่ดูพวกเรากันอยู่วันนี้เรามาเร็วกว่าเวลานะคะเผื่อว่าขอให้ช่วยๆกันแชร์นะคะเผื่อคนที่ไม่ทราบว่าเวลาเราปรับขยับเร็วขึ้นเขาจะได้เห็นนะคะแล้วก็จะเข้ามาดูกันนะคะก็ช่วยกันแชร์ด้วยละกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดเลิฟได้ค่ะความคิดเห็นต่างๆนี่หนูก็อ่านไปด้วยจัดรายการไปด้วยนะหลายคนก็แสดงความเห็นมานะแต่ว่าก็ไว้เดี๋ยวไปอ่านย้อนหลังอีกทีนะคะขออนุญาตไม่อ่านออกอากาศละกันนะคะค่ะมาต่อเรื่องของตัวนายกเศรษฐานะพี่โสก็ถ้ามาจับสัญญาณทางฝั่งของพวกรัฐบาลบ้างนะคะอย่างวันนี้นายนพดลปัทมะนะก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยเขาก็ถูกถามเกี่ยวกับกรณีนายกว่าเนี่ยเพื่อไทยมีแผนสำรองอะไรหรือเปล่าคดีถอดนายก14สิงหาคมนี้แล้วนี่นะคะนายนพดลบอกว่าจากที่ได้อ่านคำแถลงปิดคดีของนายกที่ได้มีการระบุว่าดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงทำด้วยความสุจริตนั้นเราก็หวังว่าคำวินิจฉัยจะออกมาอย่างเรียบร้อยคุณนพดลพูดอย่างนี้บอกอย่างไรก็ตามคงจะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะต้องระวังไม่ไปก้าวล่วงการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยคุยกันเรื่องนี้มั่งหรือเปล่านายนพดลบอกว่าไม่มีเพราะนายกมีทีมกฎหมายของท่านและพรรคไม่มีการประเมินหรือแผนสำรองซึ่งพรรคก็ยังดำเนินงานไปตามปกติค่ะอันนี้ในส่วนของคุณนพดลปฐมานะพี่โสแต่ว่าเขาก็ดูกันเพราะว่าที่เมื่อวานเราคุยพี่โสวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเรียกประชุมพรรคร่วมนะถึงแม้ว่าจะข่าวออกมาบอกว่าจะคุยกันเรื่องกฎหมายที่จะเข้าสภาอย่างเช่นเรื่องกฎหมายร่างกฎหมายคาสิโนแล้วก็อาจจะคุยเรื่องของรองประธานสภาที่ว่างลงอะไรแบบนี้แต่ก็มีคนเมาส์มอยบอกว่าเตรียมพร้อมอะไรบางอย่างหรือเปล่ากับคดีสำคัญวันพุธนี้ค่ะพี่สมก็มีเป็นไปได้เนอะนะเพราะว่าคือเรื่องคาสิโนก็ซึ่งที่มันไม่เป็นเรื่องที่มันจำเป็นบ้านเมืองนะแต่ว่ามันมีข้อควรหาเรื่องหุ้นลงหัวคิวแปดเปอร์เซ็นต์กินค่าใบสมัครอะไรต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ซอยพฤติกรรมว่าไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเศรษฐาไม่อยู่เนี่ยเงินดิจิทัลก็ไปฟอร์มูล่าวันก็ไปโครงการแลนด์บิชก็ไปแล้วก็โครงการการเงินของไปก็ไปด้วยมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยไงค่ะคือไอโครงการทั้งหมดนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะเป็นโครงการขายชาติทั้งนั้นแหละคือถ้าเราถ้าประเทศนี้โชคดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะก็ต้องถามว่าคุณท่านจะคุ้มครองประเทศนี้จะคุ้มครองเศรษฐานะเพราะเราเห็นหายนะรออยู่แล้วไม่เรื่องจะเป็นโครงการดิจิทัลที่เกิดขึ้นเป็นการปล้นซึ่งหน้าเลยปล้นเห็นซึ่งหน้าเลยแล้วก็ไม่ยอมให้ความเป็นจากอะไรทั้งสิ้นนะค่ะเป็นโครงการที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วร้ายที่บรรดาผู้ที่กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆพยายามจะได้เงินก้อนใหญ่ไปแบ่งปันกันโดยที่ให้ประชาชนใช้หนี้เนี่ยจากห้าแสนล้านเนี่ยหนี้ที่ใช้คืนเนี่ยอาจถึงกี่แสนล้านอ่ะแปดแสนล้านถึงไหมถ้าบวกทั้งต้นทั้งดอกทั้งหมดเนี่ยที่ต้องใช้ระยะเวลาลูกหลานเนี่ยต้องมาใช้เงินใช้หนี้ใช้สินแต่คนที่ปล่อยไอ้คนที่ได้ประโยชน์ไปแล้วเนี่ยมันไม่สนใจอะไรสิ้นเพราะมันได้ไปแล้วเพราะเราถึงบอกว่าไอ้รัฐบาลที่มาแต่ละยุคมันไม่กลุ่มนี้คนรักชาติแล้วก็มาแสวงหาผลประโยชน์จะมากหรือน้อยก็แล้วแต่โอกาสแล้วก็จิตสำนึกที่มีติดกระโหลกอยู่นะแล้วขึ้นอยู่กับว่านายทุนพร้อมไม่จ่ายเท่าไหร่ด้วยเพราะมันแลกผลประโยชน์ที่จะได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเศรษฐารอดมาได้แล้วเนี่ยจะด้วยคำอธิบายที่ว่าผิวปฏิหารด้วยความอุบาททางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็รู้ว่ามันจะเป็นเพราะว่า
คำอธิบายมันจะอธิบายหมดว่าทำไมถึงรอดแล้วมันน่าจะมีอะไรมีปัจจัยแฝงเร้นอยู่ในการช่วยเหลือนะคือมันเราเห็นหลายครั้งแล้วที่มันความอัศจรรย์ที่รอดมาได้หลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันหาคำอธิบายทางกฎหมายไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักนะนะมันถ้ามันไม่ใช่90ทุกครั้งเนี่ยมันมี5 4ไม่6 3ฮะแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าเราก็ไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยเขาไม่ได้ส่วนตัวเลยที่เขาจะมาเผยแพร่น่ะเราก็เห็นไหมแล้วก็ไม่เคยเห็นก็ต้องวันนั้นแล้วก็อ่านเอาอ่ะนั่งอ่านแล้วก็ฟังไปด้วยก็นั่นคือเขาไม่ได้ใช้รวมไงค่ะแต่เขาไม่ใช้ส่วนตัวเนี่ยค่ะเราก็อยากจะรู้แต่เราไม่มีโอกาสได้อ่านค่ะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เขียนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราไม่เคยเห็นใช่ไหมอาจจะมีบางเปิดเผยภายหลังก็มีนะพี่โสก็มีอยู่ค่ะแต่บางอย่างที่เราเคยเห็นในความเปิดเผยภายหลังมันดูแล้วมันคือดูแล้วเนี่ยดูเผยๆแล้วมันดูมีเหตุมีผลนะคืออย่างคุณดวงวดีจะเขียนบรรยายเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างน้ำครึ่งแก้วกับน้ำครึ่งแก้วเนี่ยมันเขียนกันได้นะว่าอีกครึ่งแก้วมีว่างอยู่เอามันเต็มไปแล้วครึ่งแก้วค่ะมันที่บาดแดงนั้นอะแล้วแต่ว่าจะเขียนยังไงให้ดูดีแต่ว่าจะมีอะไรแฝงเรื่องนี้เขาไม่บอกเราอยู่แล้วว่าทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้เขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้มันมีอะไรจูงใจที่ทำให้เป็นอย่างนี้นะค่ะนะก็รอดูกันแล้วกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริงในแผ่นดินนี้เนี่ยจะเห็นแก่ประเทศหรือเห็นแก่คนค่ะนะก็ถ้าไปดูวงสำหรับที่คุณภูมิธรรมเรียกพรรคร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็เพิ่งจะคุยกันช่วง5โมงเย็นนี้นะคะข่าวก็ยังไม่ได้ออกมาว่าคุยอะไรกันอย่างไรแต่ว่า เขียนว่าใครจะมาบ้างนะอย่างเช่นว่าบอกแกนนำแต่ละพรรคก็เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องอย่างเช่นนายสรวงศ์เทียนทองอันนี้เลขาธิการเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยส่งคุณภาราดอนปิดผมอันนี้ผมสรุปสั้นๆก่อนที่คุณนงบรรยายต่อนะว่ารับรองไม่ใช่เรื่องดีสำหรับประเทศชาติแน่นอนสำหรับวงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องดีสำหรับประเทศและประชาชนแน่นอนจะเป็นคาสิโนหรือเปล่าหรือจะบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคร่วมที่เสนอรัฐมนตรีที่ยังว่างหรือจะเป็นเรื่องที่กฎหมายที่จะเข้าสภาต่างๆนานาหรือจะเป็นเรื่องของรองประธานสภาที่ว่างลงแต่ภูมิใจไทยเขาจองมาแล้วเพราะก่อนหน้านี้กลายเป็นเก้าอี้รองอ๋องใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็หลุดไปจากตำแหน่งอันนี้คือที่รายงานข่าวเขาออกมาบอกกันแต่ว่าจริงๆแล้วคุยอะไรกันยังไงเนี่ยก็ต้องคนในห้องเนี่ยเขาถึงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับประชาชนไม่ได้ดีสำหรับผลประโยชน์ของประชาชนแน่นอนหรอกบอกได้เลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ที่ส่งคนพรรคร่วมที่ส่งคนมาประชุมอ่ะส่งเบอร์รองมานะพี่โสก็พักคือพักรวมรับประทานอย่างที่ส่งมาเนี่ยนะ uh-huh. ก็เพราะ uh-huh. ว่าหลายอย่างเนี่ยหัวหน้าเขารู้ว่าเขาเองไม่อยากจะโหวตให้ ก็ไม่อยากให้ไปมีข้อผูกมัด uh-huh. ใช่ไหม uh-huh. เขาสามารถ uh-huh. ปฏิเสธได้ค่ะ อย่างเช่นยกตัวอย่างคาสิโนอย่างเงี้ยหรอพี่โสใช่ถ้าโหวตนี่ก็คือเขาไม่ได้โหวตเขาไม่ได้บอกตอนนั้นแต่เขาต้องการเขาเรียกคอมมิตเมนต์คือการผูกมัดว่าเขาต้องส่งรองไปไงรองคนที่ตัวแทนไปคือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่แล้วเพียงแต่ไปรับรู้ว่าความชั่วร้ายมีทั้งหมดกี่ระดับกี่อย่างขั้นไหนมันเป็นอย่างนี้นะมีหน้านะดูรายชื่อแล้วก็เห็นแบบเนี่ยคุณสรวงศ์เทียนทองแต่นี่เขาเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะ
แล้วก็ภูมิใจไทยก็ส่งคุณพระดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคไปของภูมิใจไทยส่งชัยชนกชิดชอบกับเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพรรคไปส่งรุ่นลูกไปคุยกันอันนี้เขาส่งรุ่นลูกไปคุยกันนะคะตั้งแต่สรวงเทียนทองลงมาแล้วนะส่วนพลังประชารัฐผู้กองธรรมนัสไปไปพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณอรรถกรศิริรัตยานนท์อันนี้จากพลังประชารัฐส่วนรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ไปเองนะแล้วก็พรรคคุณลูกท็อปพรรคชาติไทยพัฒนาคุณลูกท็อปไปเองคุณพรรคประชาชาติมีนายสุกาโนมาทาเลขาธิการพรรคเข้าร่วมประชุมค่ะอันนี้ก็วงนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ส่วนจะว่าอย่างไรเดี๋ยวนะคะก็คงดักรออยู่นะคะแต่จะให้ข่าวไปถึงชั้นไหนอันนี้ก็เขาเดี๋ยวคงมาหารือเขาคงพูดมาหารือมาปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องต่างที่มีทุกวันนี้แต่ยังไม่มีมติผูกพันอะไรจะมาหารือสอบถามสาวเสียงกันดูว่าเป็นอย่างไรค่ะมีคุณพีรพันธ์เขาจะไม่พูดความจริงกับประชาชนว่าเขาพูดอะไรเรื่องอะไรกันเอางี้ดีกว่าต้องคุณรู้ทันแบบคนสมพลอย่างเงี้ยเราจะรู้ทันเราเคยเห็นคนชั่วมาเยอะในรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยดูหน้าบอกได้เลยว่าดีหรือชั่วใช่ไหมนะที่พูดว่าโง่เฮงนี่ไม่ใช่แค่โง่เฮงอย่างเดียวนะคุณสมพลตามมาตั้งแต่ยุคกี่ปีพวกที่อายุน้อยกว่าผมทั้งนั้นเนี่ยนะที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยอายุน้อยกว่าทั้งนั้นเลยเห็นกี่ไส้กี่ขดเห็นหมดแล้วใช่ไหมเห็นหมดแล้วมีเช่นเห็นชาติมาย้ายพรรคมากี่ยกเคยเป็นเปลี่ยนอายุดมการมาอย่างไรเคยพูดจาอะไรไว้แล้วก็ทำอะไรไว้ทั้งหมดเนี่ยนะเคยชาติเสียหายมาแล้วแค่ไหนนะรู้หมดแล้วค่ะโดยเฉพาะคนนั่งคนที่นั่งหัวโต๊ะนั่นแหละคือคนที่ยกที่ดินรสป.ให้กับกลุ่มคิงพาวเวอร์ที่ตรงศรีวิทยาที่เป็นห้างอยู่ตอนเนี้ยใช่นะค่ะนะก็มีเด่นละผลงานโดดเด่นละแล้วก็ข้าวเรื่องข้าวไม่ใช่ข้าวรอบล่าสุดด้วยนะไม่ใช่นะข้าวก่อนนี้ด้วยนะข้าวก่อนใช่ไหมใช่กรณีนี้นะค่ะก็จะมีนิดนึงคุณพีรพันธ์นะคะถูกถามเรื่องว่าตกลงถ้าร่างกฎหมายคาสิโนเข้าสภาพรรครวมไทยสร้างชาติจะว่ายังไงก็คุณพีรพันธ์ก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะบอกว่าเย็นนี้น่าจะคุยเรื่อง entertainment complex ซึ่งถามว่าจุดยืนของรวมไทยสร้างชาติเป็นอย่างไรคุณพีรพันธ์บอกยังเหมือนเดิมคือต้องดูข้อกฎหมายถามต่อว่าในฐานะนักกฎหมายมีอะไรเสนอแนะหรือเปล่าคุณพีรพันธ์บอกขอดูก่อนจะมีข้อเสนอแนะหรือไม่ขอดูกฎหมายก่อนนะคะแต่ที่ตอบได้ก็คือจะเสนอคุณลูกขิงคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพรรคเขารู้แต่เรื่องคาสิโนก็ยังขอดูกฎหมายก่อนก็นั่นแหละก็นั่นแหละคือมันผ่านยากนะค่ะเพราะมันเป็นคือไม่มีอะไรดีเลยนะคาสิโนเนี่ยความชั่วร้ายทั้งหมดเลยนะค่ะนะแม้แต่วัดเนี่ยวัดบางแห่งยังถือว่าเป็นแหล่งที่ทำหากินของพวกทุศีลใช่ไหมค่ะแล้วคาสิโนไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแล้วจะเป็นคาสิโนที่ไหนมาเก็บค่าเข้าได้ 5,000 บาทค่ะจะบ้าป่ะค่ะฮะถามว่าคุณโนดีจะเดินเข้าไปในคาสิโนอ่ะถามสิอ่ะไม่คุณการเดินจะวันนี้ฉันมีความภูมิใจมากฉันหอบเงินมา 2-3 แสนจะเข้าไปเสียคาสิโนคุณโนดีจะทำเหมือนถามสิไม่ต้องเป็นคนที่เขาตั้งใจจะไปเล่นเขาถึงยอมที่จะมีห้างพันเพื่อเข้าไปในนั้นมันเป็นสถานที่อโคจรมันบอกถึงนิสัยคุณนี่ชอบการพนันนะการพนันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ทำให้ถูกกฎหมายได้ใช่ไหมก็แปลกมากว่าเอ๊ะทำไมบ่อนเถื่อนถึงไปจับทำไมบ่อนนี่มันบ่อนก็คือบ่อนทำไมอ่ะทำไมบ่อนที่ชาวบ้านเล่นทำไมจับแล้วบ่อนที่ทำไมยังไม่จับเพราะอะไรก็เหมือนกันได้เสียเหมือนกันความต่างมันคือหนึ่งอันนี้กฎหมายรับรองอันนี้กฎหมายไม่รับรอง
แต่ความชั่วร้ายเหมือนกัน ใช่ไหมคือตอนนี้ใช่เพราะตอนนี้เหตุผลที่เขาจะเอาขึ้นมาเนี่ยซึ่งโทนประชาชนที่เห็นด้วยมักจะพูดอย่างนี้พี่โสว่าประเทศไทยอ่ะเขาเรียกอะไรปากว่าตาขยิบบอกเป็นเมืองพุทธนู่นนี่นั่นแบบยังรู้อย่างนี้แต่ว่าใต้ดินเนี่ยมีทุกอย่างเลยก็เอาขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายซะอ่ะเห็นด้วยเขาจะพูดอย่างนี้แต่ก็มีคำถามบอกว่าเอ้าแล้วมันทำให้ใต้ดินมันหมดไปไหมล่ะถ้าคุณเอาขึ้นมามันก็ไม่หมดใช่ไหมพี่โสไม่หมดไม่หมดก็จะเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลได้ยังไงอ่ะก็เพิ่มลอตเตอรี่กี่รอบแล้วทุกวันนี้หวยเถื่อนยังมีอยู่อ่ะฮะเพิ่มสลากลอตเตอรี่เพื่อให้ครบจำนวนความต้องการของประชาชนแต่หวยเถื่อนก็ยังมีอยู่ของเรามักจะทำอะไรที่ผิดกฎหมายก่อนแล้วก็ให้กฎหมายไปยอมรับทีหลังยอมรับทีหลังใช่จริงรถแก๊สแท็กซี่ติดแก๊สกฎหมายตามไปยอมรับทีหลังค่ะค่ะหรือพวกพี่วินอย่างเงี้ยเนาะวินมอเตอร์ไซค์กฎหมายก็ตามรับทีหลังรถสองแถวกฎหมายก็ตามไปยอมรับทีหลังใช่ไหมใช่ปอกปอกแล้วอย่างที่กฎหมายยอมรับทีหลังทั้งนั้นอ่ะเพราะว่ามันปล่อยผิดกฎหมายจนกระทั่งเกินเลยไปกระทั่งควบคุมไม่ได้แล้วไงไม่ได้ก็ทำให้ถูกกฎหมายซะเลยเขียนกฎหมายมารองใช่ก็ทุกวันนี้ถามว่าสถานที่อาบอบนวดทุกวันนี้ถือเป็นอัครฐานของการค้าการประเวณีหรือเปล่าใช่แต่ทำไมตั้งอยู่กลางเมืองอลังการใหญ่มากที่ไม่จับกลุ่มเป็นดงเลยสวยกว่าอาคารของรัฐบาลหลายอย่างนะแต่ก็ทุกคนก็รู้ก็เป็นแหล่งค้าประเวณีทำไมปล่อยอยู่กันได้เพราะอะไรค่ะแต่อยู่ได้เพราะเราเป็นประเทศที่ไม่ถึงจะเรียกว่าเป็น fail state ก็ได้นะแต่เรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องระบบนิติรัฐนิติธรรมข้าราชการหักหลังทำเรื่องต่อประชาชนไม่ทำหน้าที่ไม่บังคับใช้กฎหมายคือข้าราชการผู้ครับที่กฎหมายไม่จำเป็นต้องตำรวจนะค่ะบรรดาพวกทุกอย่างที่สามารถจับกลุ่มคุมขังฝ่ายปกครองสรรพากรสรรพสามิตธุรการข้าราชการทั่วๆไปที่ได้จับกลุ่มคุมขังเนี่ยก็คือผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสามารถจับกลุ่มคุมขังได้ที่ดินก็ได้อะสปกยึดชาวบ้านก็ได้อะไรนี่นู่นทำได้นั่นน่ะนี่คือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายแต่ว่าส่วนเหนือกลายเป็นผู้ที่ทรยศต่อหน้าที่และทรยศต่อประชาชนถึงแก่ลาภอันมีควรได้ค่ะเนาะนี่อ่ะก็เรื่องนี้ก็แต่ว่าเขาก็เดินมาจนถึงขั้นร่างกฎหมายออกแล้วมาจนถึงจุดที่ว่าเปิดรับฟังความเห็นแล้วนะคะแล้วถ้าไปอีกนิดนึงก็คงจะเข้าสภาแล้วก็ให้กฤษฎีกาแล้วก็ครม.อะไรเงี้ยคือตามสเต็ปไปนะแต่ถามว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพี่โสคือขั้นตอนเปิดรับความฟังความเห็นนะอันนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันมันเป็นขั้นตอนที่มันใส่มาเพื่อให้มันแบบมีความชอบธรรมนะพี่โสแต่ถามว่าประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นขนาดนั้นเนาะมันสะท้อนจริงหรือเปล่าก็อีกบางทีแล้วก็ไว้ใจประชาชนไม่ได้เหมือนกันนะเพราะผู้ที่เขามานั่งหน้าสลอนพวกนี้คือมาจากประชาชนนะประชาชนก็เลือกมาใช่เลือกมาด้วยอะไรก็อีกเรื่องนึงใช่ใช่ไหมเราไว้ใจประชาชนไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าไว้ใจเสมอไปค่ะทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยที่โกงโกงขึ้นมาเนี่ยค่ะประชาชนเลือกมาทั้งนั้นแหละเลือกใครไม่ได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเรื่องของพรรคประชาชนนะคะพี่โสกรณีที่หมอวรงค์เขาออกมาบอกว่าเอ้ยไปดูแล้วเนี่ยพรรคถิ่นกาขาวเนี่ยมันไม่ครบตามกำหนดหรือเปล่ายังไม่มีสาขาพรรคครบทุกแห่งเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กกต.ก็ออกมาบอกว่าอ๋อยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลซึ่งบอกข้อมูลล่าสุดนี่คือครบแล้วอะไรเงี้ยทางฝั่งพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าอ่ะเขาครบแล้วทำไมหมอวรงค์ไม่ไปอัปเดตข้อมูลเลยอะไรเงี้ยอ้าวเขาไปเอาข้อมูลมาจากกกต.นั่นแหละ
แต่หมอวรงเขาบอกว่าเขายืนยันนะคะพรุ่งนี้ค่ะ13สิงหาคมพรรคไทยพรรคดีจะไปยื่นร้องกกต.ให้ตรวจสอบพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลให้สิ้นสภาพก่อนเป็นพรรคประชาชนหรือไม่กรณีที่ในอดีตมีสาขาพรรคไม่ครบ4ภาคค่ะหมอวรงบอกว่าต้องไปย้อนดูในอดีตไม่ใช่อัปเดตนะตอนนี้ต้องไปย้อนดูว่าครบหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ครบแสดงว่าคุณจะเปลี่ยนจากพรรคถิ่นกาขาวมาเป็นพรรคประชาชนมันไม่ได้ต้องไปดูข้อมูลในอดีตคือการไม่อัปเดตข้อมูลก็คือการไม่ทำให้มันสมบูรณ์เองค่ะใช่ไหมค่ะถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ไม่อัปเดตข้อมูลงานคุณเยอะถามที่ถามกกต.งานคุณเยอะมากเลยใช่ไหมไม่อัปเดตข้อมูลแปลว่าอะไรคุณเรื่องการไม่อัปเดตข้อมูลคือการที่ไม่ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ค่ะใช่ไหมก็ทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ฉะนั้นโฉนดที่ไม่ไปถ่ายโอนจดทะเบียนถูกกฎหมายก็เป็นความไม่สมบูรณ์โฉนดที่ดินหุ้นที่ไม่ไปจดทะเบียนก็ไม่หุ้นที่สมบูรณ์ของผู้ถือหุ้นคนนั้นค่ะใช่ไหมคุณนงพอดีไปซื้อหุ้นมาเนี่ยจากตลาดซับเนี่ยถ่ายโอนมาแต่คุณนงไม่ได้ไปจดทะเบียนเพื่อรอขายต่อเนี่ยก็หุ้นก็เป็นหุ้นลอยๆหุ้นที่ปาร์คไว้เฉยโดยที่เจ้าของหุ้นเนี่ยเซ็นโอนลอยมาค่ะหุ้นลอยมาเฉยแต่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นของคุณนงวันดีก็ถือว่าการเป็นเจ้าของยังไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือนายทะเบียนตลาดทรัพย์ใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องอ้างว่าอ๋อไม่อัปเดตเนี่ยแน่ใจอ่ะนี่ไม่อัปเดตคุณเพราะอะไรไม่เลยเพราะคุณบกพร่องในการทำงานหรือเปล่าฮะหรือคุณมีอะไรปัจจัยที่ทำไม่ต้องมาอัปเดตทีหลังก็ได้เงี้ยข้อมูลค่ะฮะมีปัจจัยที่ทำให้ต้องมาอัปเดตข้อมูลหรือคุณเห็นว่าพรรคที่ค้าวิไลมันไหนมันก็มันอยู่มันไม่รอดอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่อัปเดตข้อมูลคือมันจะตายนะเขาถึงไล่ไปยุบพรรคหลายพรรคเขาถึงไม่ได้ตรวจสอบคนที่สอบตกว่าทำผิดกฎหมายไงค่ะแล้วในแม่ก็คือไปเช็คบินให้ใบแดงผู้ที่สอบตกอ่ะไว้ก่อนหน้านี้มีแต่คนที่สอบได้เนี่ยเต็มสภาเลยนะหลายคนก็เป็นโจรดูโจรแล้วเนี่ยไม่อัปเดตเขาอ่ะแล้วอะไรเช็คบินเขาอ่ะนี่บอกตามไปซอยที่หลังซอยอะไรที่ไหนได้มาไปซอยคนที่สอบตกมาค่ะตอนนี้นี่ก็เหมือนกันอ้างว่าออกข้อมูลไม่อัปเดตทำไมคุณไม่อัปเดตอ่ะขยะคุณบกพร่องในการทำงานนี่แล้วพอมีคนชี้ปุ๊บบอกอ๋อเพิ่งอัปเดตเพิ่งจะอัปเดตมีเรื่องใช่ถ้าเกิดเขาไม่เอาชื่อของพรรคกาขาวชาววิไลมาเนี่ยคุณก็ปล่อยเฉยๆเพิ่งอัปเดตใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีโอกาสได้ก้าวหน้าใช่ไหมฮะแล้วเราหมายว่าการเมืองตั้งร้อยกับพักในประเทศไทยมีร้อยกับพักนะตอนนี้ค่ะค่ะแล้วหมายว่ารงเขาบอกว่าทางคุณแสวงบุญมีอ่ะให้สัมภาษณ์ว่าช่วงประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการประชุมจัดตั้งจนครบด้วยซ้ำเอาซึ่งเงื่อนเวลามันไม่ได้แล้วเนี่ยหรือเปล่าเพราะมันมีคำว่า1ปีภายใน1ปีใช่ป่ะพี่โสแต่ถ้าเว้นว่างมามันก็อาจจะเป็นไปตามที่หมอวรงบอกก็ได้หมอวรงก็พยายามชี้บอกว่าไม่ใช่ว่าในปัจจุบันตอนนี้มีครบแต่อดีตในช่วงที่เป็นพรรคถิ่นกาขาวเนี่ยครบไหมสี่ภาคอันเนี้ยนี่แหละนะไม่ใช่ครบในฐานะเป็นพรรคพลังประชาชนแต่ในฐานะเป็นพรรคถิ่นกาขาวเป็นถิ่นกาขาวที่ประชาชนจะเอามาค่ะว่ามันถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือเปล่า มีอยู่ตรงนั้นเกี่ยวช่วงเวลาค่ะแล้วก็ต่อยมวยมันมาทาเยียวใส่หัวให้ดูหล่อไม่ได้ยังไงนะพี่ต่อยมวยมาต้องทาเยียวมีเจ้าที่กกต.ชอบทาเยียวไงให้ดูตั้งๆไงแล้วหรอให้ดูหล่อไงอ๋อค่ะแต่หมอว่าลงพอเขามูฟแบบนี้นะก็โดนทัวร์หนักเลยนะแน่นอน
แน่นอนตัวลงเยอะเลยค่ะนะคะธรรมดาธรรมดานะคุณมาลงคงเราก็ยังมีเลยเรายังโดนเลยว่าทัวร์เยอะเหมือนกันลานจอดรถแค่พอใช่ค่ะส่วนเรื่องของดูหมายโปรยไว้ตอนต้นนะคะว่าโอ้โหนายกไปดูการกำหนดการของนายกเศรษฐานี่รัวๆค่ะพี่โสเดี๋ยวไล่ให้ฟังเร็วๆนะว่าวันไหนไปยังไงบ้างนะคะคือทั้งเดือนเอาอย่างนี้นะกำหนดตรวจราชการทั้งภาคเหนือกลางอีสานตั้งแต่15ถึง19สิงหาคมนะคะแต่ว่า15นี้ถึง16เนี่ยนายกเศรษฐาจะไปร่วมประชุมแม่ของล้านช้างที่เชียงใหม่แม่ของล้านช้างที่มี6ประเทศแล้วก็มีจีนด้วยค่ะซึ่งวันนี้มีข่าวแต่ว่าเราไม่มีเวลาคุยมีข่าวว่านายกสั่งให้ไปแก้เรื่อง call center พวกมิจฉาชีพโดยให้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อปราบปรามแก๊ง call centerในเวทีเนี้ยแม่ของล้านช้างเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นคุยสองพ่อลูกดูสิไม่ต้องวงวัดทุ่มใหญ่หรอกไม่ต้องเกี่ยวแม่ของล้านช้างเลยใช่ไหมคุยสองพ่อลูกนั่นแหละนะเออนะไม่ต้องวงนี่แหละล้านช้างคอร์ปอเรชั่นนะค่ะนะอันนี้คือที่นายกไปนะ 15-16 สิงหาคมจะไปเชียงใหม่ปุ๊บ17ไปปทุมนครนายกสระบุรีเพื่อติดตามเรื่องการท่องเที่ยว18ไปชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองไปดูแผนการรับมือระบายแผนระบายน้ำรับมือฤดูน้ำหลากพี่โสดูภารกิจนายกนะตกลงเราไม่มีผู้ว่าไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยใช่ไหมแต่ละเรื่องถามว่าแต่คุณต้องดูภาพรวมของประเทศในคุณบอกเรื่องหนี้สินเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเรื่องนั้นนี่โน่นน่ะคุณไปเที่ยวเนี่ยหาเรื่องกินข้าวเที่ยวเพราะในชีวิตไม่เคยเที่ยวมากขนาดนี้นี่แล้วฟรีด้วยพี่โสอ่ะแต่ดูจังหวัดดูจุดหมายปลายทางแล้วอ่ะไม่ใช่ทรงว่านายกอยากจะไปเที่ยวเหล่านี้เลยนะเหมือนมีคนวางให้ไปหรือเปล่าอนุกับหัวอีกแล้วเหมือนมีคนวางให้ไปหรือเปล่านะพี่โสหนีให้หนีภาระที่ต้องทำในรัฐบาลไม่ต้องมานั่งคิดมากทำอะไรมากนะเพราะภารกิจที่แท้จริงคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะการช่วยเหลือปากท้องของประชาชนไม่ไปตรวจดูผักตบชวาหรืออะไรต่างที่มันไม่เป็นเรื่องหลักของประเทศค่ะค่ะคุณจะไปดูว่าเขื่อนเจ้ายาชัยนาทมีผักตบชวามาลอยติดอยู่หรอแล้วผู้ว่าไม่อยู่หรอถามที่อ่ะฮะงานเหล่านี้เป็นงานผู้ว่าต้องดูแลภายในพื้นที่จังหวัดแต่ละจังหวัดคุณก็เรียก call center ประชุมผู้ว่าทั่วประเทศนะสั่งงานไปสิอยู่ทำเนียบทำงานไปหรือมันมีอะไรทำเนียบที่คุณไม่กล้าอยู่คอนเฟรนซ์ก็ได้นะวิดีโอคอนเฟรนซ์อะไรเดี๋ยวนี้สตรีมมิ่งใช่สิคุณนักคุณชอบกำชับอยู่แล้วพี่เหรอคุณเรียกคนมาด่าการสนามบิน 2-3 รอบแล้วคุณก็ทำได้แล้วคือคุณไม่เคยคอนเฟรนซ์ได้ทำไมคุณไม่ทำอ่ะหน้าที่หลักคือคุณต้องดูภาพรวมของประเทศแล้วก็เรื่องหลักๆของประเทศที่ต้องแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองฮะไม่ใช่ตอนแปลดูซะเองค่ะทำเป็นขยันอย่าทำเป็นคนโง่แล้วขยันโอ้โหนี่นะถ้าเกิดจัดกระเป๋านะพี่โสจัดกระเป๋ายาวเลยนะ 2-3 อาทิตย์เลยอ่ะ15ไปจนถึงนู่นน่ะ31สิงหาคมใช่ไงใช่ไงไอ้นี่ไม่มีนายกก็ได้ไม่ได้มีนายกก็ได้นี่นะอันนี้นะ10แล้วไปวันนึงเนี่ยไป3จังหวัดคือคนวางกำหนดให้กำหนดการให้นายกเนี่ยใจคอนะใจคอมากเลยนะอย่างไป3จังหวัดนะ18นะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง19เป็นปทุมติดกันติดอ่ามีติดกันต่างกันไม่เกิน100กิโลอ๋อชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองจากนี้ไปก็นั่งอ่างทองสิงห์บุรีก็ชัยนาทกลุ่มจังหวัดติดกันใช่ค่ะ
ทัวร์ทัวร์ทัวร์เที่ยวภาคกลางทัวร์ภาคกลางนะอ่ะเสร็จปุ๊บกลับมาปทุมวันที่19มาดูพนังกั้นน้ำและคลองแม่น้ำบางไทรบางบานผ่านออกทะเลกินกุ้งเผาแวะกินกุ้งเผาอ่ะ20ครม.นอกสถานที่ครม.สัญจรที่อยุธยากุ้งเผากุ้งเผาอีก21ไปตากค่ะแม่สอดนะคะไปแก้ปัญหาชายแดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดและความปัญหาความมั่นคง ต่อได้22ค่ะค่ะเขาแก้เองเลยไม่นั่งแก้เองเลยเหรอไปตัดสายโทรศัพท์เหรอหรือไงไปแก้เองเลยใช่ไหมมือถือไม่มีเจ้าไม่มีเจ้าที่สารตำรวจในผู้ว่าไปนั่นด้วยเขาไปทำเองเลยใช่ไหมคนเดียวเออต้องไปเองนี่นะอ่ะต่อนะไม่จบไปจังหวัดตากเจ๊ป้าบอสื่อไม่เจ๊ป้าบอสื่อชัดเลยนะเนี่ยยี่สิบสองไปอีกไปเชียงรายจากปากไปเชียงรายก็เนี่ยไปติดตามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดการค้าระหว่างประเทศหลังจากนั้น23มาเชียงใหม่มาดูเรื่องฝุ่นมาดูเรื่องท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นเสร็จปุ๊บเว้นไปอีกทีหนึ่งสิ้นเดือน31สิงหาไปนครพนมบึงกาฬนะก็คือพื้นที่อีสานตอนบนค่ะรัวๆยาวไปวางแผนไว้แล้วจะได้ไปเปล่าต้องผ่านวันที่14ไปให้ได้ก่อนมันดูเหมือนกับว่าที่วางแผนเพื่อเกิดความมั่นใจว่ารอดแน่สองเป็นการทำเพื่อปลอบใจตัวเองว่าทำงานถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ได้ไปไม่จบไม่มีอะไรต้องข้ามวันที่14เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเจี๊ยบป้าบอดซื้อ กินข้าวอิ่มไม่มีอะไรทำก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆค่ะค่ะนะคือไม่โฟกัสงานสำคัญจัดความสำคัญระดับความสำคัญของประเทศหรือท้องบริหารไม่เป็นน่ะนะที่จะไปหาแหล่งสร้างคาสิโนแหล่งสร้างการลงทุนอาสาริมทรัพย์คือทำเลเหมาะๆหรือยังไงนะค่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันใหม่นะคะพี่โสหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมการถ่ายทอดกับพระราชพิธีถวายพระพรพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะแต่ถ่ายทอดจากท้องสนามหลวงนะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่โสและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ